สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้นะจะมาถึงในส่วนของดูเรื่องความรักนะคะดวงความรักในส่วนของชาวราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะเจมินายเนาะอ่ะดูว่าในช่วงกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังนิดนึงจากหนังสือเรื่องอ่านดวงชะกรรมนะคะบอกว่าของคุณมิถุนเจมินายเนี่ยนะเป็นลักษณะของ mutable ธาตุลมนะคะลักษณะเด่นของคนธาตุลมเลย mutable เนี่ยเป็นลักษณะที่เขาจะเป็นคนฉลาดโดดเด่นนะคะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะฟังพูดอ่านเขียนเก่งนะคะเดินทางระยะใกล้นะคะการบินการเข้าสังคมความว่องไวสติปัญญาแต่เป็นสติปัญญาเชิงไหวพริบนะคะตรงนี้นะที่โดดเด่นนะคะบางทีมันจะมีค่อนข้างจะมากเกินจนต้องชะลอตัวนะคะดึงตัวเองลงมาช้า1สเต็ปนะจะดีมากเลยนะคะตรงจุดนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าของคุณเนี่ยโดยมากชาวพุธนะเป็นดาวแห่งวัยเยาว์หรือยูธนะคะหมายถึงคนที่ดูเด็กกว่าวัยนะคะโอเคจิตวิทยานะคะของเขาธาตุลมเป็นเมถุนเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะสดใสร่าเริงนะคะเป็นโซเชียลพีเพิลนะคะเก่งในเรื่องการเข้าสังคมดีนะคะความเป็นลมเป็นราศีที่เปลี่ยนแปลงง่ายเขาจึงเปลี่ยนใจง่ายแบบป๊อปแป๊บไม่ใช่เพราะโลเลนะคะแต่เพราะเขาพร้อมจะปรับเปลี่ยนได้เมื่อเห็นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งน่าสนใจกว่าเนาะก็ของเขาเนี่ยนะชาวราศีมิถุนนะต้องบอกว่าเป็นราศีที่ตื้นเขินทางจิตวิญญาณที่สุดใน12ราศีนะคะหนังสือบอกมานะไม่ใช่แจงพูดเขาบอกว่าเขาไม่ลงลึกกับความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นชีวิตเขาอยู่กับความสนุกสนานเพื่อนฝูงความเยาว์วัยและการท้าทายทางไหวพริบนะคะข้อดีของเขาคือเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารนะคะแล้วก็เป็นคนตลกปกฮานะคะตรงนี้ลองดูซิมิถุนเป็นอย่างไรบ้างใจกว้างมองโลกในแง่ดีนะคะตรงนี้แล้วก็ข้อเสียเขานะคะคือต้องบอกว่าคนเมถุนเนี่ยนะเขาจะเป็นคนที่คุยอะไรอ่ะบทสนทนาเขาจะไม่ลึกซึ้งเนาะอายจังเลยแล้วพูดแล้วเหมือนขายตัวเองอยู่นะเป็นเจ้าแห่งลมเป็นเจ้าแห่งความคิดนะคะเขาจึงสนุกมากกับการรับความคิดนะคะกรณีต่อปากต่อคำจะเก่งนะแต่เขาจะไม่มีความรู้สึกพอจะคุยบทสนทนาแบบลึกซึ้งอย่างเงี้ยเขาจะไม่ใช่พวกลึกซึ้งทางอารมณ์บอกไปนะคะมิถุนจะใบ้แล้วก็เบื่อได้ง่ายมากทำให้คนที่แรกรู้จักเขาจะพบว่าคนคนนี้น่าทึ่งแต่พอคบลงลึกดีฟลงไปแล้วจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนลึกซึ้งอะไรเลยทำนองเนี้ยเนาะโอเคทีนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีไหวพริบนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มี wisdom คือปัญญาธรรมเกิดขึ้นนั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวยังไงติดเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวจะมาทำสรุปในเรื่องของราศีบุคลิกของแต่ละราศีมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะตรงนี้อะกลางกระดาษนิดนึงช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะดวงดาวเป็นอย่างไรบ้างดูซิตรงนี้นะมีฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะในส่วนของมังกรนะคะวันที่28มิถุนายนนะต้องบอกว่าบางคนตรงนี้มีความรู้สึกเหงาเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดเกี่ยวข้องกับความรู้สึกบางอย่างที่มันอึมครึมหม่นหมองในจิตใจภาวะเก็บกดเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของดาวศุกร์ก็เข้าสู่ในเรื่องของเรือนที่2นะคะบางคนเนี่ยมีคู่ที่เขาจะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินได้นะคะตรงนี้นะแล้วก็มีฟูลมูนโททอลลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นในเรือนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศต้องบอกว่าบางคนนะคะเป็นการสรุปจบความรักนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความรัก
เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศคนจากแดนไกลตรงนี้ได้เช่นกันนะคะวันที่27กรกฎาคมนะแล้วมีดาวอะไรอีกตรงจุดนี้ เรื่องดวงดาวตรงนี้มันเป็นลักษณะของการเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้อะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องความรักเนี่ยเข้าใจว่าบางทีบางคนนะคะได้ความรักที่เขาจะสามารถซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินได้ก็ได้นะตรงนี้ลองดูซิมีบ้างหรือเปล่าเนาะแล้วก็ในเรื่องการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะคะลองดูว่ามีโอกาสได้ติดต่อกับคนแดนไกลนะคะได้ต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมตรงนี้ต่างๆเกิดขึ้นได้นะโอเคน่าจะมีดวงดาวหลักๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้ายังไรมาดูไพ่กันต่อดีกว่านะคะเรื่องความรักดาวในของเดือนนี้มันจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ไพ่ตรงนี้เป็นไพ่7เหรียญนะคะกับไพ่ King of Cups นะคะ7เหรียญเป็นลักษณะของการหยุดดูความสัมพันธ์อะไรบางอย่างสิ่งที่ตัวเองได้ปลูกสร้างเอาไว้นะคะปลูกต้นรักปลูกต้นเหรียญปลูกความรักเอาไว้แล้วตอนนี้เป็นช่วงหยุดดูพิจารณาเอาอย่างไรดีไปทิศทางไหนต่อดีถ้าว่าไม่ใช่คนที่เป็นระดับ King of Cups คนธาตุน้ำที่เก่งกล้ามีความสามารถดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเข้ามาอาจจะบอกว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกแล้วก็เป็นช่วงเวลาจังหวะที่ค่อนข้างจะมีความหวานเกิดขึ้นในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะคะตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าไพ่10ใบหลักเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพจซับคัพนะคะ8ไม้เท้า High Priestess The Emperor The Hermit นะคะคนเมถุนถ้าคู่ที่เป็นปัตตานีกันจะเป็นธนูนะลองดูนะคะลองหาคู่ที่เป็นธนูดูหรือว่าสังเกตว่าเพื่อนจะมีกลุ่มเพื่อนที่สนิทเป็นธนูค่อนข้างจะมากนะอันนี้5เหรียญ นะคะ4ดาบสองดาบ King of Wands เจ็ดดาบในเรื่องความรักของชาวเมถุนในช่วงเดือนนี้นะต้องบอกก่อนว่าไพ่ตรงกลางเป็นไพ่เพจซับคัพเป็นไพ่เด็กน้อยธาตุน้ำนะคะก็เข้ามาหยิบยื่นความรักมาให้เด็กคนนี้นะคะสีฟ้าเลยดูสดใสร่าเริงนะมองโลกในแง่ดีนะคะเขากำลังจะจิบน้ำในจากในถ้วยแล้วอยู่ๆก็มีปลากระโดดเข้ามาจ้าเอ๋คืออะไรแปลว่าอะไรล่ะอธิบายซะเยอะขนาดนี้แปลว่าในลักษณะของความสัมพันธ์น่ะถ้าว่าไม่ได้เป็นลักษณะของเด็กที่เข้ามานะในความสัมพันธ์นะก็อาจจะเป็นลักษณะของจะมีคนที่เขามามอบความรักให้ถ้าไม่ใช่คนธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกหมายความว่าจะมีคนเข้ามาเนี่ยซึ่งคนคนนั้นเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหวานและโรแมนติกตอนนี้มองว่ามีธาตุไฟด้วย King of Wands เข้ามานะบางทีคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูแล้วมีเสน่ห์ดึงดูดใจนะคะเป็น Center of Attention นะคะไปที่ไหนใครก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะราศีเมษสิงห์ธนูก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้เข้าใจว่ามันมีสภาวะจะต้องเลือกนะคะเกิดขึ้นนะ BJ The High Priestess เกิดขึ้นคนนี้นะนักบวชคนนี้เขานั่งอยู่ประตูโซโลมอนเกตเนาะต้องเลือกจะเอายังไงดีเลือกเขาบอกว่าให้เชื่อ gut feeling นะคะของตัวเองว่าจะไปทิศทางไหนดีในเรื่องความรักตอนนี้สองดาบตอนนี้ก็เป็นจังหวะต้องเลือกนะ
คน2คนงาน2งานโอกาส2โอกาส2สถานการณ์ในเรื่องของความรักซึ่งก็ต้องปิดตาเลยล่ะเลือกไม่ได้เอายังไงดีในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบนี้นะคะตรงนี้นะบางคนอาจจะไม่ได้เฉพาะคนที่เป็นเด็กกว่าคนที่โตกว่ามากๆก็มีนะคะคนนี้เป็นได้ถึงขั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะสันโดษนะคะเป็นคนที่แก่รู้อ่ะมีภูมิรู้ค่อนข้างจะมากหรือคนนี้ The Emperor เข้ามาต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคนในเครื่องแบบได้ราชการได้นะคะคนราศีเมษเด่งธนูได้อยู่นะตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรซ้ายหรือขวาอะไรก็แล้วแต่นะต้องบอกว่าตรงนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะอย่างแน่นอนที่ผ่านมาบางคนเข้าใจว่ามันมีจังหวะแหละ5เหรียญเกิดขึ้นแบบนี้นะมันคงไม่ได้มีความสุขแฮปปี้ 100% ที่ผ่านมาบางคนมันมีความภาวะเหงาๆเศร้าๆจิตใจเอายังไงดีทำนองนี้เกิดขึ้นนะก็ต้องบอกว่าถ้าต้องเลือกอะไรบางอย่างหรือความสัมพันธ์ที่มันเป็นจังหวะที่เศร้าใจอ่ะขออยู่กับตัวเองนั่งสมาธิทำสมาธิอาจจะไปทำโยคะก็ได้หรือว่าสวดมนต์เยอะๆตรงนี้ช่วยได้ในแง่ของจิตใจเนาะบางคนต้องบอกว่ามันมีไพ่7ดาบเกิดขึ้นแบบนี้เป็นภาวะการแอบทำอะไรลับหลังเราหรือเขาก็ได้นะคะในการที่เป็นไพ่ลักขโมยเป็นไพ่แอบทำเกิดขึ้นเนาะก็ยังตามมาอยู่นะคะดูซิบางทีตัวเราเองก็ได้นะคะในช่วงนี้ที่มีคนเข้ามาค่อนข้างจะมากแล้วก็ต้องมาเลือกว่าฉันควรจะเลือกใครกันแน่ดีทำนองเนี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะถามว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องเลือกอ่ะเขาบอกว่าให้ใช้ gut feeling นะคะจิตใต้สำนึกในการที่จะเลือกว่าจะไปทิศทางไหนมองว่าในช่วงเดือนนี้คนโสดนะหรือว่ามีคู่แล้วก็ตามแต่มีโอกาสเหลือเกินที่จะมีคนเข้ามานะคะเพิ่มจำนวนกันมีคนเข้ามาหาคุณได้มากกว่าเดิมอีกทำนองนี้นะแป๊บนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ขอโทษถ้ามีเรื่องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นน่ะนิ่งไปดีกว่านะคะไพ่แนะนำมาสถานการณ์ให้นิ่งเนาะความท้อแท้ใจเนี่ยทุกอย่างสิ่งเข้าใจว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นแต่ขอให้คุณนิ่งแล้วก็ขอให้เฝ้าระวังการโดนติฉินนินทาหรือเป็นลักษณะของการแอบทำอะไรลับหลังนะคะอาจจะเป็นคุณหรือคู่ของคุณก็ได้นะคะที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นภาวะเฝ้าระวังเนาะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งเอาไปคิดอะไรมากมายที่มันจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีนะคะระวังอีกทีนึงนะคะอังคารเดินถอยหลังช่วง26ถึงมิถุนายนถึง27สิงหาคมนี้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนะคะของคุณตรงเนี้ยมันไม่อยู่ในเรือนคู่ครองก็จริงแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงมันเดินถอยหลังแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบหงุดหงิดใจมากเป็นพิเศษได้ต้องระวังเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวแจงเปิดไพ่หน่อยแจงขอถามคำถามหน่อยพอดีเป็นคำถามที่คนชอบมาดูดวงแล้วชอบถามแล้วแจงก็เพิ่งนึกได้ว่าจริงๆเราควรจะเอามาอัดวิดีโอก็คือถ้าเขาถามว่าคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณนะลองดูคำถามนี้คนที่เขาคุยอยู่คิดยังไงไพ่เดิมซ้ำอ่ะคุณก็รู้นะใช้ gut feeling ตัวเองก็รู้นะว่าจริงๆเขาคิดอย่างไรนะเนี่ยรู้อ่ะเหมือนกับไม่ใช่ว่าอย่าพยายามหลอกตัวเองอ่ะเหมือนกับว่าอ่ะจริงๆฉันก็รู้แล้วคนเมื่อกี้อ่านไปแล้วว่าคนเมถุนฉลาดจะตายจริงๆตัวเองก็รู้อยู่แล้วแหละถามหมอมาถามหมอดูเนี่ยหมอดูบอกกลับไปว่างั้นลองใช้ gut feeling ตัวเองถ้าคุณคิดว่าเขาชอบคุณเขาก็ชอบคุณถ้าคิดว่าเขาไม่ชอบคุณเขาก็ไม่ได้ชอบคุณนะถ้าถามในเรื่องของคนรักเก่ากลับมาไหมเนาะนี่ราศีอื่นจะว่าหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งนึกได้ตะกี้เลยก็เลยทำสดเดี๋ยวนี้เลยนะคะคนรักเก่ากลับมาไหมนะถ้าถามถึงคนรักเก่าในช่วงเดือนนี้น่าจะไม่กลับนะคะน่าจะไปละเนี่ยไปพร้อมความเศร้าเสียใจแต่คิดว่าเขาไปแล้วนะคะแล้วถ้าคิดว่า
อ่ะมาดูกันไพ่ออราเคิลบอกคุณว่าอย่างไรบ้าง past life relationship นะคะ you have known each other before นะคะ free yourself นะคะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากพันธนาการหน่อยดีไหมเนาะแล้วก็ express your love นะคะก็เป็นลักษณะของการแสดงออกในเรื่องความรักนะคะให้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองนะเขาบอกประมาณนี้นะอาจจะได้เจอคนไหนเข้ามาถูกใจหรือเปล่าในช่วงเวลานี้มาดูกันหน่อยชายรักชายเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอซอฟซอส10ถ้วยว้ายมือสั่นเลยมือลั่นเลยชายรักชายเดือนนี้ค่อนข้างจะแฮปปี้เป็นพิเศษลองดูซิคุณมีตัวเลือกเข้ามามากมายเลยนะคะก็ลองดูว่าจะได้คนไหนนะตื่นเต้นแทนนะคะกับเพื่อนสาวเรานะคะตรงนี้ Ace of Swords เข้ามาบางคนอาจจะมาผ่านการเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียต่างๆการพูดคุยกันต่างๆตรงนี้มีโอกาสได้เข้ามาได้เจอนะ10เหรียญเอ้ยขอโทษ10ถ้วยเป็นลักษณะของการคบกันจริงจังได้อะเป็นครอบครัวเกิดขึ้นได้อะนะคะไม่แน่ใจที่ไทยมีหรือเปล่าที่เป็นครอบครัวแล้วก็อุปถัมภ์ลูกเขาเรียกว่าไม่ใช่อุปถัมภ์ลูกสิมีลูกบุญธรรมอะเขาเรียกว่าอะไรอะตรงนี้เกิดขึ้นอะก็มีเหมือนกันนะหรือบางคนจะพูดว่าเป็นการแบบอยู่กันเป็นครอบครัวที่ดีอะนะคะลงหลักปักฐานอยู่กันจริงจังแบบนี้ก็ได้นะเพราะแต่งงานเมืองไทยมันยังแต่งไม่ได้แต่ว่าที่อื่นมันแต่งได้ก็เนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันนะคนเมถุนนะทีนี้ดูซิหญิงรักหญิงเป็นอย่างไรบ้างว้าย สี่ไม้เท้าไพ่นี้ขึ้นอีกแล้ว High Priestess นี่ไม่ได้ใบแอดนะจริงๆไม่ใช่ว่าแบบเดี๋ยวคนอื่นบอกว่าเฮ้ยทำไมราศีนี้ลัคนานี้แล้วหยิบดีไม่ใช่นะหญิงรักหญิงตรงนี้สี่ไม้เท้าเกิดขึ้นนะคะมีความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นเช่นกันเนาะตรงนี้คนไหนที่ตัวเองต้องเลือกลองเลือกดีๆนะคะมันมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นเนาะเลือกให้ถูกใช้ gut feeling ว่าเราควรจะอยู่กับใครที่ทำให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็ wheel of fortune เป็นกงล้อโชคชะตาหมุนแล้วอะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ดีอะไรยังไงเนี่ย8ไม้เท้า Wheel of Fortune เกิดขึ้นคือเป็นการเปลี่ยนของกงล้อโชคชะตาแล้วมันน่าจะมีเรื่องราวต่างๆไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะไว้แล้วก็อันนี้อีกคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสดเนี่ยนะต้องบอกทุกทีตัวเองถ้าจะหาแฟนแต่จังเชื่อว่าคนเมถุนโดยมากจะค่อนข้างพูดเก่งอะนะคะคือก็ต้องทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมเนาะอยากมีแฟนเก็บตัวอยู่แต่บ้านมันโอกาสหาแฟนนี้มันยากก็ต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนไหมเนาะคนโสดนะจ๊ะเปิดใจเปิดตัวนิดนึงนะมีโอกาสคนเข้ามาเยอะมากเลยนะคะ6ดาบ6ดาบปกติมันเป็นภาพไหนนะแต่อันนี้เหมือนกับลอดซุ้มประตูยังไงก็ไม่รู้อะตามความรู้สึกนะ6ดาบตรงนี้เกิดขึ้นอะนะคะดูสิ7ถ้วยมีคนเข้ามาให้เลือกอะนะคะตัวเองแล้วก็ High Priestess ขึ้นอันนี้เป็นใบที่เท่าไหร่เนี่ย3มั้ยช่วงนี้คุณใช้เซนต์ตัวเองมากๆ High Priestess เนี่ยคือมันเป็นลักษณะของคนโสดถ้าคุณมีคนเข้ามาที่ต้องเลือกนะแล้วตรงนี้เป็นลักษณะว่าเลือกไม่ได้ไม่รู้จะเอายังไงดีอะยนหัวยนก้อยดีไหมถ้ายนหัวยนก้อยไม่ได้เขาบอกว่าเชื่อ gut feeling อ่ะเชื่อตัวเองอ่ะนะคะใครที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับตัวเองที่สุดอันนี้6ดาบอันนี้จังอยากขอแปลว่าเขาเป็นการเจอเนื้อคู่แล้วก็ขี่เนี่ยรถเกวียนผ่านกงล้ออ่ะดาบเนี่ยถามว่ามีอุปสรรคเข้ามามั้ยอาจจะใช่แต่ว่าสุดท้ายมันผ่านไปได้เนาะตามความรู้สึกตอนแรกเหมือนกับ
ลอดซุ้มกระบี่ไหมเขาที่เห็นเรารู้สึกอย่างนั้นอะทีนี้มาดูในส่วนของคนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะสี่ดาบซ้ำเนาะ Ace of Cup Strength คนมีคู่ตรงนี้เป็นสี่ดาบเขาบอกว่า Sickness Bed Illness Needing to take time out rest and relaxing is needed here นะคะคือถ้าต้องบอกว่าบางคนมีภาวะที่มีเรื่องมีประเด็นอะไรให้ไม่สบายใจเนี่ยปกติคนธาตุลมนี่นะเป็นคนที่โดยเฉพาะเมถุนเนี่ยปากไวอยู่แล้วนะคะอันนี้เราต้องยอมรับเนอะเพราะว่าตัวเองก็เป็นเมถุนนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้สถานการณ์ความรักขอให้นิ่งไปเลยดีกว่านะคะได้ไพ่เอซับคัพเข้ามานะคะเป็นลักษณะของบางคนมีโอกาสได้รับการขอแต่งงานได้หรือบางคนมีคู่อยู่แล้วนะคะก็มีคนเข้ามาเพิ่มอีกได้เช่นกันสเตรนท์ในที่นี้นะบอกว่าเป็นลักษณะของอดทนนิดนึงนะคะสถานการณ์ความรักมันจะผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้นะคะเอาใจช่วยเนาะอ่ะแล้วก็ดูว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะThe Star Knight of Cups Judgment สิ่งไหนที่รอคอยนะคะมันมีโอกาสรอคอยคำตอบมีคำตอบให้คุณเร็วๆนี้เนาะเป่าแตรนะคะตรงนี้ประกาศนะคะประกาศผลบางทีนะคะในช่วงเดือนนี้ถ้าไม่ได้ว่าเป็นการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันจะพูดว่าบางทีบางคนเนี่ยคนในครอบครัวอาจจะไม่มีเวลาให้สักเท่าไหร่เหมือนต้องเดินทางมากกันพิเศษแต่เข้าใจว่าในเรื่องครอบครัวตรงนี้เดอะสตาร์ขึ้นเขาบอกว่าปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงอย่ายึดติดอะไรมากมายนะคะโอกาสในเรื่องต่างๆเนี่ยจริงๆมันจะสมหวังได้ในเรื่องความรักในเรื่องของการเป็นครอบครัวที่ดีนะคะลองเปิดใจนิดนึงนะซึ่งเข้าใจว่ามันน่าจะดีขึ้นนะคะตรงนี้นะในความสัมพันธ์เนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตดูในส่วนของclarify นะคะแต่ก่อนขอ clarify ขอขายของนิดนึงนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้เนาะตอนนี้อยู่คอนเนคติคัตที่อเมริกานะคะเวลาจะต่างกัน11ชั่วโมงนะแล้วก็ต้องบอกว่ารูปแบบการดูมีทั้งแบบแชทนะคะจะได้ตามคำถามนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำคลิปหรือว่าการโทรคุยนะคะตรงนี้จะไม่ได้จำกัดคำถามนะคะแต่ว่าจะเป็นจำกัดในเรื่องเวลานะก็ยังไงสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะอ่ะตรงนี้7ดาบดูซิเขาว่ายังไงเข้าใจว่านะบางคนอ่ะมันมีภาวะการแอบทำอะไรหลังใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วคุณอ่ะเข้าใจว่าไม่มีใครเห็นคุณใช่ไหมถ้าตามเห็นหน้าไพ่ผู้หญิงคนนี้เขาใส่เสื้อที่เป็นลายตาอยู่มีคนจับตาคุณดูคุณอยู่นะไอ้ที่แอบทำอะไรหลังตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะสองดาบหน่อยสิตรงนี้ในภาวะที่ลังเลต้องเลือกอ่ะเข้าใจว่าตัวคุณนะนะถือกุญแจเหนือกว่านะยังไงแจ้งว่ายังไงคุณเลือกได้ถูกต้องแล้วก็เอาชนะได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนตัวเองถือไพ่เหนือกว่าเขาอยู่แล้วนะคะตรงนี้ที่ท้อแท้ใจก็คือต้องการหาคนที่ดูแลกันไปยามเจ็บป่วยนะคะอยู่ดูแลกันไปยาวๆแต่ว่ามันมีความท้อแท้ใจเหมือนยังไม่มีอ่ะยังไม่สามารถหาคนแบบนี้ได้ทำนองนี้นะคะสี่ดาบนิดนึงบางคนเนี่ยที่ต้องนิ่งเพราะว่ามันเป็นภาวะการโดนติฉินนินทาหรือบางคนนะถ้ามีคนมาใส่ใครอ่ะ
พูดอะไรใส่ไฟให้คุณนะอย่าไปฟังเขามากนะคะเอาให้เห็นเหตุการณ์จริงๆให้มันเกิดขึ้นจริงดีกว่าอย่ามัวเชื่อคนง่ายอย่างเงี้ยไม่เอาเนาะฟังหูไว้หูนะคะตรงนี้นะเอาน่ะยังไงก็เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต่างๆในช่วงเดือนนี้นะเดี๋ยวมันน่าจะดีขึ้นที่บอกไปบางคนจะอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้แต่เดี๋ยวยังไงทุกอย่างสถานการณ์มันจะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นได้นะเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกอย่างอ่ะมันอนาคตก็อยู่ปัจจุบันนี้แหละที่เราเลือกนะคะเลือกที่จะมีความสุขข้างหน้าก็จะเป็นมีความสุขได้นะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอหยิบไพ่ Crystal and Angel นิดนึงนะอะไรเนี่ย Kyanite หรอไพ่สวยมาก Make time for self care นะคะ taking care of yourself is essential right now เนาะดูแลตัวเองนะกลับมารักกลับมาดูแลตัวเองมากๆเป็นเวลาที่จำเป็นที่สุดในช่วงเวลานี้สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าความรักเราบางครั้งมีเรื่องมีราวอะไรที่มันผิดไปไม่ปกติตรงนี้นะคะต้องกลับมาดูแลหัวใจตัวเองก่อนนะคะถึงจะสามารถปล่อยนะคะเอาใจออกไปให้คนอื่นได้ก่อนดูแลคนอื่นใจเราต้องเต็มก่อนนะคะตรงนี้ฝากเอาไว้นะจ๊ะโอเคนะจบแล้วนะสำหรับของเดือน7นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะทยอยทำเป็นไตรมาสความรักทำคลิปเยอะไปไหนนะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะก็มีความสุขมากๆในส่วนของเดือนกรกฎาคมในเรื่องความรักนะคะจำเอาไว้ว่าเราจะมีความสุขได้ไม่ว่ามีความรักก็ดีหรือจะโสดก็ดีจะมีความรักเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ